คือเหมือนประมาณเราก็อยากจะมีคนคุยเพื่อนคุยมากกว่าอันนี้คือเพื่อนจริงๆนะไม่ได้คิดว่าการทักไปจะเป็นการไปจีบเขานะเพราะเราไม่เคยคิดอยู่แล้วว่าเราจะมีแฟนเป็นคนต่างชาติเพราะภาษาเราไม่ได้ข้อหนึ่งภาษาได้ไม่ได้แล้วเพื่อนตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ทำงานเมืองไทยเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยเขาไปเป็นลูกเรือไปเป็นลูกเรือ private jet อะไรเงี้ยไปมาๆอะไรเงี้ยเราก็มันก็เหมือนทักเทลโหลฮัลโหลฮาวอยู่ปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้ก็เขาก็อยู่เมืองไทยพอดีก็อยู่เมืองไทยเหรออะไรเงี้ยก็เจอกันแค่นั้นเองพวกแกนี่สองคนนี่แอบเหมือนกันเนาะอีนัทก็เป็นเนาะเมียก็เป็นแอร์แต่เป็นคนไทยเองแต่อีนี่เอาเมียแอร์เมียออกจากแอร์เลยเมื่อก่อนเป็นแอร์เอเชียเอ็กซ์เนี่ยแหละเอาเหรอเออนี่ก็ไปเอาเมียออกจากแอร์เหมือนกันไม่ให้เขาทำเพราะว่าตอนแต่งงานแล้วไงเราก็อยากมีชีวิตครอบครัวแล้วเขาเป็นแบบ private jet อะไปเดือนนึงหายไปเลยแล้วก็กลับมาเดือนนึงแล้วชีวิตครอบครัวมันจะยังไงผมก็เลยแบบเอ้ยอยู่ก็มานี่ดีกว่าทำลูกกันดีกว่าแต่สนุกกว่ามันพัฒนาความสัมพันธ์ยังไงจากที่บอกว่าคุยไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ได้มีความคิดที่จะพัฒนาไปถึงเป็นแฟนมันแค่เพื่อนก่อนเหมือนคุยพี่ผมพุ่งตรงเลยตอนนั้นก็เหมือนคุยไปแล้วก็ก็มันใจฟูนะ มันก็พูดตรงๆเลยว่าใจฟูหลังจากที่เราก็ผิดหวังครับแล้วก็พอเราคิดว่าเราอะอายุเยอะแล้วอะนึกออกไหมว่าเรายังไม่อยากไปยึดติดอะไรกับที่มันเป็นไปไม่ได้เราก็เลยแบบขอ move on เลยดีกว่าขอก้าวไปข้างหน้าเลยดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็เราไม่อยากให้ตัวเราต้องรู้สึกผิดหวังกับตรงนั้นนานเพราะมีความรู้สึกว่านานไปก็เท่านั้นเหมือนกันก็เลยลองคุยก็ลองเปิดใจดูเนี่ยพอคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าเวลามันอาจจะไม่สำคัญเนาะกับการที่จะแบบต้องคบกันนานแล้วค่อยแต่งงานเพราะขนาดเราคบกันมานานขนาดนี้เรามันยังมีวันที่เราจะต้องจากกันเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าการคบกันไม่นานแล้วก็ลองตัดสินใจเชื่อในความรู้สึกตัวเองมันก็น่าจะดีก็เลยเป็นการเริ่มต้นที่แบบคุยเลยคุยกันแต่ตอนแรกพี่บอยก็จริงๆก็มีคนพี่บอยก็รับเด็กมาดูแลอยู่แล้วคืออ๋อกำลังจะบอกพูดถึงชีต้าใช่ไหมน้องชีต้าคือชีต้าเนี่ยคือเอามาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมก็คือชีต้าเนี่ยเป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องเป็นหลานคือหลานนั่นแหละก็คือเอามาเลี้ยงตั้งแต่อายุ3ขวบจนตอนนี้เขา17แล้วก็คือเลี้ยงดูแลเขามาโดยตลอดอยู่ด้วยกันส่งเสียเขาเรียนเขาอยากทำอะไรก็ให้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเราก็อยากช่วยด้วยเพราะว่าฝั่งตอนนี้คุณพ่อเขาก็เองก็ไม่อยู่แล้วเสียไปแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนญาติฝั่งของชีต้าเองก็เริ่มน้อยลงเริ่มเสียกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ผมนี่แหละกับแม่ผมก็คอยช่วยดูแลเขาอยู่อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเขากำลังทำเรื่องจะไปอยู่อเมริกาละอ๋อเหรอทำไมอ่ะใช่ครับเขาจะไปอยู่กับแม่เขาอ๋อแม่เขาที่อเมริกาใช่ก็คือแม่เขาเนี่ยจะเดินทางไปอยู่อเมริกาเพราะแต่งงานกับคนอเมริกาก็เลยบอกให้ชีต้าไปเถอะก็คือโอกาสดีแล้วลูกก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ไปใช้ชีวิตดูเนาะว่าไปเรียนมหาลัยที่นู่นไปลองตอนนี้ยังเด็กอยู่ก็ภาษาเราอาจจะไม่เก่งอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงดูป้าสิ ดูป้าจะเอาตัวรอดใช้ชีวิตอยู่ยังได้เมียฝรั่งเลยนะพวกสามีไม่ได้แล้วต้าไปอายุแบบว่าขนาดนี้ก็คือน่าจะมีโอกาสที่ดีก็เดี๋ยวจะปล่อยให้เขาไปจบม.6ก่อนเนี่ยเขาจบม.5แล้วเลี้ยงลูกคนอื่นมันก็อย่างนึงพอมาลูกของตัวเองล่ะอันนี้เรามันเกิดขึ้นยังไงเราตั้งใจที่จะก็ตั้งใจพี่ตั้งใจพี่แหละตอนทำมาตั้งใจอย่าให้ผมต้องเล่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเลยเพราะจริงๆตอนแรกเหมือนบอยก็เหมือนกับว่าแบบถอดใจแล้วก็ใช้ชีวิตกันอย่างนี้แหละกี่ปีที่ถึงจะถอดใจ1ปีเต็มๆที่ผมพยายามตลอดปีเดียวตั้งแต่แต่งงานปุ๊บตั้งแต่ปั๊มลูกเลยจัดการเลยโถอีนี่ตั้งกี่ปีอืมอีนี่มึงปั๊บปุ๊บติดเท่าไหร่พี่น้องเท่าไหร่เขาเรียกว่าเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟครับถ้ายังไม่แต่งงานก็จับมือกันจับมือครับนอนกอดกันแล้วแต่นะมาแค่แค่ปีกว่าคือปีกว่าที่พยายามเราก็ไปพยายามทุกอย่างเลยนับวันไข่ตกแอปเอิบนู่นนี่โอ้โหเทคนิคมาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็พยายามมาปีกว่าจนมันไม่ได้ไม่ได้เสร็จแล้วนี่ก็สองคนเริ่มเครียดละภาวะเริ่มเครียดเริ่มเข้ามาตัวแมนด้าเองจะเครียดกว่าเราเยอะแล้วเรามีข้อมูลว่าผู้หญิงที่เขาค่อนข้างเครียดเนี่ยจะติดลูกยากติดลูกยากมากจะติดยากมากเลยเราก็เลยบอกเอางี้แล้วกันเรากีบอัพก่อน3เดือนเนาะแล้วเดี๋ยวอีก3เดือนเราค่อยมาว่ากันใหม่มันไปติดเดือนนั้นพี่เดือนที่ไม่เครียดเดือนที่ไม่คิดอะไรเลยเดือนที่ไม่คาดหวังอะไรเลยอย่าไปเครียดเดี๋ยวก็มาเองเครียดเกินไปอะไรเงี้ย
มาเฉยเลยตอนที่เขาเอาผลอัลตราซาวด์ผลอัลตราซาวด์มาให้เราดูแล้วยังคิดว่าเขาเป็นมะเร็งเลยเอ้าทำไมอ่ะมันเป็นติ่งๆเนื้อมันเป็นก้อนเล็กๆจุดนึงอะไรสักอย่างนึงก็เอามายื่นให้เราดูเรายังตกใจเมียกูเป็นมะเร็งหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าอยู่ดูดีๆแล้วเขาก็แบบเฮ้ยจริงเหรอแล้วก็เปิดตอนที่เขาไปซาวด์แล้วมีเสียงหัวใจเต้นตุบ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 โอ้โหตอนนั้นผมน้ำตาไหลแบบผ่านละ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 ดีใจสิไม่ใช่ดีใจสิดีใจมากดีใจเพราะเราแบบหวังมาตลอดไงว่าอยากมีไงใช่ซึ่งผมว่ามันมีตอน43ครับ43โอเคนะคือตอนนี้นะบอกเลยนะว่าที่ห่วงมากที่สุดห่วงเรื่องอะไรรู้ป่ะคือก่อนลูกจะหัดเดินอ่ะกลัวเราจะคานเราจะเดินไม่ไหวแล้วเราจะเดินไม่ไหวแล้วเรื่องของเรื่องก็อย่างที่บอกอ่ะ43อ่ะคนอายุ43ก็ถามว่าตอนนี้เป็นผู้ชายมาอาจจะดูแบบเฮ้ยคน60ยังมีลูกเลยครับไม่เห็นเป็นไรเลยเงี้ยเป็นผู้ชายอ่ะเฮ้ยแต่ไม่ได้นะเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเรามีคนรู้สึกว่าตอนนี้นอกจากแม่จากหลานจากเมียครับตอนนี้เพิ่มเฟรย่ามาอีก1คนแล้วมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องกลับมาดูแลตัวเองเยอะๆเหมือนไม่ใช่ดูแลเหมือนต้องใส่ใจแต่แกเป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วต้องใส่ใจตัวเองมากขึ้นเว้ยมดเพราะว่าวันหนึ่งที่เรามีภาระที่ต้องรับผิดชอบมันไม่ใช่เรื่องภาระนะแต่มันเป็นสิ่งหน้าที่ครับของพ่อคนหนึ่งที่พอมีเขาออกมาแล้วต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดมันก็เลยต้องหันกลับมาดูตัวเองมากขึ้นเลยซึ่งเขาบอกว่าเมื่อลูกคนนี้คลอดออกมาปุ๊บอย่างแรกเลยคือเฮ้ยมันเหมือนสิ่งที่เรารอกันมา43ปีรอเคยเลยรอมาตลอดคือน้ำตาไหลนะโชคดีที่คือผมเห็นหมดเลยตั้งแต่น้องเขาอยู่ในช่องคลอดของแม่เขาเอ้ยอยู่ในครรภ์อยู่ในครรภ์อ๋ออยู่ในครรภ์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 เราไม่เห็นไม่มองยังไงแต่คือเผอิญว่าเป็นคลอดธรรมชาติไงคืออแมนดาคลอดธรรมชาติเก่งนะเนี่ยแล้วเราก็ไปอยู่ในห้องคลอดตั้งแต่เขาเจ็บท้องเริ่มปวดท้องตุบๆๆๆเหมือนมันมดลูกมันบีบรัดเราก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปอยู่เขาอย่างนั้นทั้งวันเลยประมาณ10กว่าชั่วโมงแล้วก็วันที่แบบว่าอ่ะพร้อมละถึงเวลาละก็คือวันนั้นเป็นวันที่13กุมภาพันธ์อยากให้แม่เขาอั้นอีกหน่อยเพื่อ14วันวาเลนไทน์นึกออกอยากให้เขาอั้นอีกหน่อยแต่มันอั้นไม่ได้แล้วพี่1ทุ่ม12นาทีเป็นวันคลอดเป็นเวลาคลอดจำได้แม่นเลยแล้วตอนนั้นคือคุณหมอเขาก็นึกออกมั้ยคุณหมอเขาก็อยู่อย่างนั้นแล้วผมก็อยู่ข้างๆจับมือเมียอยู่สู้ๆๆๆๆหมอก็บอกมาดูแล้วจะออกมาแล้วผมก็มาดูเฮ้ยหัวเริ่มมาแล้วยูผมสีทองอ่ะก็ไปบอกแม่เขาแม่เขาก็ยิ้มแม่เขาก็ยิ้มทั้งๆที่เจ็บยิ้มแล้วเขาที่เจ็บแล้วเขาก็เบ่งหน่อยนะแบบพุชๆๆเขาก็พยายามเอ้ยออกมาแล้วอีกหน่อยหมอก็เรียกผมอยู่อย่างเงี้ยพี่ผมก็ต้องมาดูแล้วก็ไปบอกแม่เขาแล้วเขาก็เหมือนเขามีแรงอ่ะแล้วหมอคือมันเป็นโมเมนต์ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะแจ็คต้องลองหาเมียก่อนแล้วก็ค่อยเปิดประเด็นนี้แต่พี่ไปด้วยป่ะข้อธรรมชาติไปธรรมชาติไหมครับผ่าอ๋อพี่ผ่าแต่ผมธรรมชาติไงผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยครั้งหนึ่งอ่ะเราอยู่ในห้องจับมือเขาเห็นเขาเจ็บแล้วเขาออกมาแล้วเขาก็แบบโหพี่มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าสิ่งนึงที่เราต้องการคือเราอยากเห็นหน้าเขาครับอยากให้เขาครบ32เหมือนคนไทยทุกคนชอบมันลุ้นแต่ละ9เดือนนะอยากให้สุขภาพแข็งแรงทุกอย่างครบเนาะสุขภาพแข็งแรงออกมาไม่เป็นอะไรเนาะแล้วออกมาแบบดีอ่ะแล้วเราก็ตัดลกลูกด้วยสายสะดือตัวเองตัดสายสะดือตัดสายสะดือไม่ค่องพ่อจริงๆป่ะเนี่ยพูดผิดหมดเลยจับฉลากมาตื่นเต้นตื่นเต้นไงก็ตัดสายสะดือลูกอะไรเงี้ยพี่แล้วก็เค้าดูแบบว่าสิ่งนึงไอ้ปอนบอกว่าแปลกอย่างอ่านบทสมมุติบอกมีลูกปุ๊บแล้วทำให้เรารู้สึกว่ารักแม่ตัวเองมากขึ้นรักแม่จริงๆรักแม่แต่ที่แกเป็นคนรักแม่ติดแม่อยู่แล้วเป็นคนรักแม่อยู่แล้วแต่ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นครับคือพอมีลูกนั้นสิ่งนึงที่เราเปลี่ยนไปนะวิธีคิดวิธีคิดตอนนี้เปลี่ยนไปเลยสิ่งที่เราเคยคิดแต่ให้ตัวเองอ่ะครับตอนนี้เรื่องให้ตัวเองเริ่มหายไปแล้วเริ่มบอกว่าทำงานเยอะๆแข็งแรงดีๆไว้บอยมึงต้องอยู่กับลูกไปอีกนานต้องหาเงินอีกนานอะไรเงี้ยครับมึงต้องเอาตัวเองให้ดีๆนะบอยต้องคิดว่าวันนี้แผนไว้แล้วว่าเดี๋ยวอีก3พอเขา2ขวบเขาจะต้องไปอยู่ตรงไหน3ขวบเขาอยู่ตรงไหนเขาต้องเข้าไปเรียนตรงไหนใช้เงินเท่าไหร่วะต้องเตรียมไว้เท่าไหร่วะ